สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS อยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับคุณผู้ชมครับการที่แม่คนหนึ่งตัดสินใจออกมาร้องกับผู้สื่อข่าวขอให้ช่วยแจ้งตำรวจเพื่อไปจับลูกชายวัย34ปีของตัวเองที่ติดยาเสพติดจนมักจะทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำลายข้าวของอยู่เป็นประจำนี่อาจจะสะท้อนได้ดีถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับสังคมไทยในตอนนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ไทย PBS เราได้รับการร้องเรียนมาจริงๆจากครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดสงขลาครับและเมื่อคุณพัสราจิตคำไปที่บ้านหลังดังกล่าวก็ได้เห็นสภาพนี้ครับประตูบ้านที่ผุพังจนแทบใช้งานไม่ได้เป็นร่องรอยที่เจ้าของบ้านบอกว่าเป็นฝีมือของลูกชายที่มักใช้ความรุนแรงทำลายข้าวของจากอาการคลุ้มคลั่งต้องการเงินซื้อยาเสพติดภายในบ้านเหลือของใช้เพียงน้อยชิ้นของมีคมอย่างมีดพระที่อาจเป็นอันตรายถูกเก็บไว้ในห้องนอนล็อกกุญแจห่างจากมือลูกชายให้ได้มากที่สุดเธอเล่าว่าลูกชายคนเดียวอายุ34ปีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมานานนับ10ปีที่ผ่านมาพยายามพูดคุยและโน้มน้าวให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดแต่ไม่เป็นผลและยังมีพฤติกรรมรุนแรงขึ้นจึงใช้วิธีร้องเรียนไปทุกที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเข้าจับกุมลูกชายเพราะตัวเองจนปัญญาจะแก้ไขปัญหานี้อันตรายจริงๆนะบางครั้งมีไล่ฟันถ้าเขาแบบไล่ทันก็คงฟันไปแล้วนี่ก็วิ่งหัวซุกหัวซุนตลอดตอนนี้ก็ไม่สามารถอยู่บ้านเดียวกันได้ไม่อยู่ไม่ได้เนาะในบ้านนั้นพังไม่เหลืออะไรสักอย่างแล้วคือไม่สนใจแล้วนี่มันเป็นของนอกกายใช่ไหมหาใหม่เอาก็ได้แต่ว่าตอนนี้บ้านเขายึดสวนยางเขาจะยึดอีกเขาว่าถ้าไปกรีดยางเขาจะตามไปฟันตามไปตีแล้วจะพึ่งใครอ่ะยางก็ไม่กล้าไปกลัวลูกเวลาเขาคลั่งยาขึ้นมาใช่ไหมก็กลัวไปหมดขนาดวันก่อนก็ตียังไม่หายเลยบีบคอมั่งรัดคอแล้วบีบคอแล้วดึงหัวอะไรสารพัดที่เขาทำแม่ก็ไม่กล้าเข้ามาช่วยเพราะว่าเขากลัวใช่ไหมเขาคนแก่นั่นแหละอยู่ลำบากพาเขาไปเองได้ไหมคะกับการบำบัดที่จิตเวชอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมไปต้องจับเขาไปอย่างเดียวเขาไม่ยอมไปพูดดีพูดอะไรแล้วเขาก็ไม่ยอมไปต้องจับแล้วก็นำส่งไปโรงพยาบาลเองเลยให้ตำรวจดูว่าอโศอย่างเดียวเพราะว่าแม่นั้นไม่มีความสามารถในตรงนั้นแล้วเขาบอกว่าอะไรที่ไม่ยอมไปนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บ้าเขาดีอยู่เขาปกติแม่เลยบ้าเธอบอกเล่าว่าแต่ละวันต้องหนีไปอยู่บ้านญาติแต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาในครอบครัวมีการพูดคุยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจึงเชื่อว่าสาเหตุที่ลูกชายติดยาเสพติดเพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายราคาถูกลงมันพูดไม่ได้เนาะเราไม่มีหลักฐานแต่รู้ว่าเขาได้เสพทุกวันใช่เสพทุกวันเมื่อตะกี้เขาก็ไปหาที่ยงที่ยางเขาก็ได้แล้วเสีย50บาทเขาก็ซื้อได้แล้วบุญ4เม็ด100 3เม็ด100สอดคล้องกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาที่ระบุว่าสภาพพื้นที่ในจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ป่าเขาทำให้กลายเป็นแหล่งพักยาเสพติดและเป็นเป้าหมายเส้นทางขนยาเสพติดไปยังประเทศที่3จึงสั่งการให้เอ็กซเรย์พื้นที่ให้เข้มข้นขึ้นบางคนอาจจะบอกเราเป็นทางผ่านอาจจะผ่านไปประเทศเพื่อนบ้านหรือผ่านไปทางจังหวัดอื่นผมตรงนี้ผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นทางผ่านแต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังมาพักอยู่ในพื้นที่ของเราซึ่งในจังหวัดสงขลาเองเนี่ยมีทั้งสังคมเมืองมีทั้งความเจริญบางอันยังเป็นสังคมชนบทยังมีป่าเขาอยู่ซึ่งก็ยังเป็นที่พักพิงยาเสพติดได้เราคงต้องเอ็กซเรย์พื้นที่แล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยที่เราณวันนี้ที่เราประสบปัญหาคือเราจะพูดตลอดว่ากำลังพลเราขาดแคลนแต่สิ่งไหนเราจะทำคนน้อยเป็นคนมากได้ก็ต้องอาศัยจากพี่น้องประชาชนนะครับมาแจ้งข่าวเราหรือคนที่เห็นนะครับว่ามีเบาะแสหรือเห็นตรงสิ่งไหนที่เป็นผิดปกติก็ต้องแจ้งข่าวเข้ามาเราจะรีบเข้าไปทำการตรวจสอบ
นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลผู้มีประวัติเสพยาเสพติดจนมีอาการทางจิตหรือผู้ป่วยจิตเวชเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้ก่อเหตุรุนแรงรวมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำชับให้มีการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเช่นเดียวกันและจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนภัสราจิตคำไทย PBS รายงานวันนี้จับตารอบทิศชวนเจาะประเด็นเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างวัวควายนะครับที่กำลังเป็นความหวังสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรครับอย่างตอนนี้ที่ด่านชายแดนของจีนยังคงปิดอยู่ครับทำให้การขนส่งวัวควายแบบมีชีวิตเนี่ยทำไม่ได้ต้องใช้วิธีส่งไปที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวแล้วก็เวียดนามก่อนเพื่อที่จะชำแหละก่อนที่จะส่งเนื้อไปที่ปลายทางอีกทีหนึ่งนะครับคุณมยุรีอัครบาลไปที่ชายแดนจังหวัดนครพนมแล้วก็ได้เห็นภาพเหล่านี้ที่หน้าด่านครับโคกระบือที่นำเข้าและเลี้ยงภายในประเทศทั้งจากภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต้ถูกลำเลียงมาถึงบริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมแขวงคำม่วนก่อนเจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์นครพนมจะเข้าตรวจสอบเมื่อการสำแดงรายการส่งออกตรงกับที่แจ้งไว้โคกระบือเหล่านี้จะถูกส่งไปยังข้อกักสัตว์แขวงคำม่วนประเทศลาวก่อนจะถูกส่งต่อไปยังประเทศที่3หมุดหมายปลายทางที่เวียดนามค่ะผู้ส่งออกคนนี้บอกกับทีมข่าวว่าโคกระบือยังเป็นที่ต้องการของตลาดเวียดนามและจีนโดยเฉพาะตัวที่เลี้ยงในไทยเพราะก้อนเนื้อจะมีคุณภาพแต่การขยายพันธุ์และการเลี้ยงต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2-3 ปีทำให้ขณะนี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักโดยเฉพาะกระบือที่ต้องนำเข้าจากพม่าถามว่าเพียงพอไหมก็พอในระดับหนึ่งแต่บางครั้งเขาก็นำเข้าส่วนมากโคจะได้กระบือนำเข้าอย่างเดียวกระบือจะน้อยกระบือไม่พอครับคือกระบือมันเป็นอายุแล้วก็น้ำหนักตัวที่ไม่ถึงบ้านเราเป็นวัวหนุ่มของเขาเป็นวัวแก่นำเข้ามาเป็นวัวแก่ใช่ครับเรานำเข้ามาเป็นวัวแก่เป็นเหมือนว่าอายุเยอะบ้านเราเป็นวัวหนุ่มๆแต่เขาต้องการบางทีตลาดต้องการเนื้อก้อนเขาไปทำอะไรไม่รู้เขาชอบกินเนื้อก้อนนะครับเนื้อแดงใช่เนื้อแดงตอนนี้เนื้อมันขายไม่ได้ต้องรอหน้าหนาวต้องรอดูหน้าหนาวอีกทีครับเยอะครับหลายพันตัวแล้วครับหลายพันตัวใช่ส่งออกได้ก็แต่ได้น้อยได้แต่ได้น้อยไม่ใช่ว่าไม่ได้ได้แต่ได้น้อยครับสำหรับวัวที่เลี้ยงในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงวัวที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่อย่างบราห์มันชาโลเล่จะมีลำตัวที่ยาวและหนอกใหญ่น้ำหนักที่ส่งออกต้องไม่น้อยกว่า550กิโลกรัมแม้ความต้องการโคกระบือในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นแต่เมื่อทีมข่าวเราเดินทางไปสำรวจการเลี้ยงปศุสัตว์ที่เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนซึ่งมีพื้นที่เกษตรและปศุสัตว์จำนวนมากส่วนใหญ่พบว่าเป็นการเลี้ยงวัวพันธุ์พื้นเมืองขนาดลำตัวไม่ใหญ่มากนักและบริโภคในประเทศเท่านั้นขณะที่ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรด่านศุลกากรนครพนมระบุว่าตลาดต่างประเทศที่ต้องการโคกระบือจากไทยจำนวนมากนี่จึงเป็นโอกาสดีสำหรับเกษตรกรล่าสุดหน่วยงานด้านปศุสัตว์ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการที่จะส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงโคกระบือในรูปแบบของเกษตรแปลงใหญ่โอกาสดีมากครับเพราะว่าความต้องการของที่พี่คุยกับผู้ประกอบการความต้องการเรื่องโคกระบือเนี่ยต้องการเยอะมากมันจำกัดแต่มันจำกัดตรงที่ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างลาวอย่างเวียดนามแล้วก็จีนเขาจะมีกฎระเบียบนู่นนี่นั่นซึ่งเป็นอุปสรรคเล็กน้อยผมว่าแก้ไขได้และอนาคตความต้องการเยอะสามารถค้าขายได้เยอะทั้งตอนนี้ทางจังหวัดนครพนมนะครับทางจังหวัดนครและนครพนมแล้วก็มหาวิทยาลัยนครพนมก็มีโครงการแล้วก็ทางปศุสัตว์โครงการที่จะเลี้ยงขุนที่เราต้องการนะครับเพื่อจะไปขายอันนี้คือไปส่งเสริมเกษตรกรหรือว่าส่งเสริมครับส่งเสริมมากเลยครับนี่หลายหน่วยงานที่มาติดต่อที่ด่านตุกรมาถามเรื่องปัญหาข้อติดขัดและข้อแก้ไขเราได้คุยกันไปหลายรอบแล้วครับผมการปิดด่านพรมแดนของจีนจากสถานการณ์โควิดกว่า2ปีทำให้โคกระบือถูกส่งออกไปยังประเทศที่3ผ่านช่องทางด่านศุลกากรนครพนมทั้งหมดทำให้ยอดส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดิมช่วงก่อนโควิดยอดส่งออกโคกระบือราวๆเดือนละ 5,000 ถึง 7,000 ตัวแต่ขณะนี้ยอดส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว
มูลค่าในการส่งออกไม่น้อยกว่าเดือนละ700ล้านบาทมยุรีคารบาลไทย PBS รายงานและไม่ใช่แค่ชายแดนอีสานตอนบนเท่านั้นที่คึกคักนะครับเพราะว่าอีสานตอนล่างอย่างศรีสะเกษเองเขาก็กำลังผลักดันทาจิมะลำดวนครับนี่เป็นโคขุนคุณภาพดีส่งออกไปขายโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงเพราะถ้าเจาะตลาดได้จริงๆนี่อาจจะมีเงินเป็นกอบเป็นกำทีเดียวครับนี่เป็นภาพของการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างพลเอกกำชัยกำบังตนผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกและผู้จำหน่ายเนื้อพรีเมียมสายพันธุ์ไทยทาจิมะลำดวนครับแล้วก็นายมนตรีบริบาลตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกลำดวนแล้วก็ตัวแทนบริษัทเอกชนจากญี่ปุ่นในการส่งเสริมเกษตรกรในภาคอีสานไม่น้อยกว่า 2,500 ครัวเรือนให้หันมาเลี้ยงโควากิวสายพันธุ์ทาจิมะลำดวนปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ตัวเพื่อที่จะส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงทั้งกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะครับทีนี้คำถามคือทำไมต้องส่งออกไปยังประเทศในลุ่มน้ำโขงด้วยลองดูข้อมูลนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นภาพชัดขึ้นผมเอาเฉพาะแค่เวียดนามประเทศเดียวคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าชาวเวียดนามเองเขามีการบริโภคเนื้อวัวเนี่ยมากถึง14กิโลกรัมต่อคนต่อปีสูงกว่าที่คนไทยบริโภคเกือบ6เท่าตัวเพราะว่าคนไทยนี่กินเนื้อวัวเพียงแค่เฉลี่ยประมาณ2กิโลกว่าต่อคนต่อปีเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นเราก็บริโภคเนื้อหมูเนื้อไก่เป็นส่วนใหญ่นั่นจึงทำให้ตลาดในต่างประเทศกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของผู้เลี้ยงวัวนั่นเองครับและหากในอนาคตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภาคอีสานเขาสามารถผลิตเนื้อคุณภาพโดยเฉพาะเนื้อวากิวที่เป็นเนื้อแบบเกรดพรีเมียมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ก็จะเป็นการยกระดับการทำปศุสัตว์เลยนะครับรวมถึงรายได้เพราะก็ต้องยอมรับว่าการเลี้ยงโคขุนสายพันธุ์วากิวเนี่ยราคาแตกต่างจากการเลี้ยงโคสายพันธุ์พื้นเมืองทั่วไปอยู่มากและถ้ามีผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาด้วยมาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงการให้อาหารเพื่อให้ได้เนื้อคุณภาพเทียบเท่าหรือว่าใกล้เคียงกับของญี่ปุ่นนี่ก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะปัจจุบันราคาโคขุนวากิวของไทยขายคือราคาเนี่ยหลักร้อยต่อกิโลกรัมต่างจากของญี่ปุ่นที่ขายกันหลักพันหลักหมื่นเลยครับซึ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันเนี่ยมันจะทำให้การขยายตัวของตลาดขยายตัวได้มากขึ้นผู้บริโภคก็ได้ผลประโยชน์มากขึ้นทั้งในแง่ของราคาที่จะสมเหตุสมผลแล้วก็เกษตรกรไทยก็จะได้โน้ตฮาวในการทำตรงนี้ในกรอบความร่วมมือนี้เราก็จะมีการส่งเกษตรกรไทยเนี่ยของกลุ่มเราเนี่ยไปศึกษาการเลี้ยงโคที่ญี่ปุ่นโดยการนำของกลุ่มที่เรา MOU นี้ก็คือJapan Wagyu นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงถ้ามาดูเฉพาะในบ้านเรานะครับปัจจุบันเนี่ยมีความต้องการเนื้อโคขุนวากิวไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ตัวดังนั้นจึงต้องเร่งส่งเสริมเกษตรกรเพราะว่าการเลี้ยงโคขุนนี่ต้องใช้เวลานะครับอย่างน้อยเนี่ย2ปีขึ้นไปถึงจะให้เนื้อที่มีคุณภาพโดยโคขุนที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยทางวิสาหกิจชุมชนโคขุนดอกลำดวนซึ่งรวมตัวกันในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่เขาจะรับซื้อครับจากนั้นจะนำส่งเข้าโรงชำแหละตัดแต่งทั้งในเขตอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดขอนแก่นก่อนที่จะกระจายไปตามห้างร้านต่างๆทั่วประเทศตอนนี้ในเบื้องต้นคือตั้งเป้าจะขยายตลาดในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านไม่น้อยกว่า15สาขาในปีหน้านี้ครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายก็คือการส่งออกไปขายต่างประเทศได้ก็ต้องกลับมาดูความท้าทายของเกษตรกรที่กำลังเผชิญอยู่นะครับที่เห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละครับที่ผ่านมาผู้เลี้ยงปศุสัตว์เองเขาก็พยายามกันเต็มที่นะครับในการที่จะดูแลวัวควายเพราะไม่ใช่แค่การป้องกันไม่ให้สัตว์จมน้ำเท่านั้นแต่อาหารที่สัตว์กินนี่ก็หายากเช่นเดียวกันครับคุณไพฑูรย์ธุรพันธ์ไปคุยกับเกษตรกรหลายคนพวกเขาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยถือว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายจริงๆแล้วสำหรับวัวควายที่เหลืออยู่ครับเพราะว่าขันน้ำบกแล้วก็เสียออกขายให้ลูกเรียนหนังสือพอเรามีเงินแล้วน้ำสวมบ้านสวมซองหมดแล้วอันนี้คือเงินก่อนก็นี่คือก่อนเงินฝั่งสุดท้ายวัวท้อง2ตัวนี้ถูกย้ายจากคอกที่ถูกน้ำท่วมกว่า3เมตรมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านโหนนนกหอตำบลยางน้อยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีสภาพเป็นเกาะน้ำล้อมรอบ
ยุภามาโสภาพยายามดูแลวัวของเธอให้ดีที่สุดต้องนำเรือออกไปเกี่ยวหญ้ามาให้และคอยดูแลสุขภาพวัวให้แข็งแรงหากน้ำไม่ท่วมเธอตั้งใจจะขายวัว2ตัวนี้ในราคา 180,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเป็นค่าเทอมให้ลูกสาว2คนที่เรียนในระดับปริญญาตรีแต่เมื่อน้ำท่วมก็ต้องดูแลวัวไปจนกว่าน้ำจะลดยังน้อยอีก1เดือนและหวังว่าวัวจะยังแข็งแรงไม่ผอมเพื่อไม่ให้ถูกกดราคาเพราะว่าของมันหมดมันเสียหายหมดเอาของไว้ที่สูงมันหายหมดทำนา5ไร่ก็หายหมดความหวังคือว่าลูกเอาให้ลูกเรียนหนังสือมีแค่นี้แหละความหวังของแม่แต่วัว2ตัวจะเป็นค่าเทอมลูกมันฝากไว้ที่วัวไม่มีอะไรเลยหมดเนื้อหมดตัวมีแค่นี้2ตัวอยากให้หน่วยงานนัดเข้ามาช่วยยังไงอาหารพอมั้ยอยากให้มาช่วยอาหารวัวด้านเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์พยายามช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวมาโดยตลอดมีเกษตรกรในอำเภอโกสุมพิสัยที่ได้รับผลกระทบ64หมู่บ้านวัวเกือบ 4,000 ตัวต้องย้ายจากคอกที่ถูกน้ำท่วมมายังศูนย์อพยพสัตว์เจ้าหน้าที่เน้นตรวจสุขภาพทำวัคซีนให้ยาถ่ายพยาธิและรักษาโรคให้ฟรีเพื่อแบ่งเบาภาระเกษตรกรส่วนอาหารสัตว์แม้เกษตรกรจะแจ้งว่าต้องย้ายสัตว์ขึ้นที่สูงอพยพไปไว้หลายจุดและเริ่มขาดแคลนอาหารทางเจ้าหน้าที่ขอให้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งข้อมูลมาที่ปศุสัตว์อำเภอเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยพยายามจัดสรรให้ทั้งหญ้าสดหญ้าแห้งอาหารวัว TMR และข้าวโพดหมักส่วนฟางก้อนก็ขอรับบริจาคอย่างต่อเนื่องครับช่วงนี้เราก็แนะนำนะครับช่วงนี้เราแนะนำด้านสุขภาพด้านอาหารนะครับเราก็จะพยายามจัดสรรหาให้นะครับตามที่เราพอจะหาได้นะครับกับการขอรับบริจาคนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใกล้ที่พี่น้องบางพื้นที่ที่เขากำลังเกี่ยวข้าวนะครับประมาณเดือนนี้ครับก็คงจะได้ขอรบกวนนะครับบริจาคจากพี่น้องที่พื้นที่ที่ไม่ประสบภัยนะครับน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านในตำบลยางน้อยต้องย้ายมาอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพยายามดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลักแต่เรื่องสัตว์เลี้ยงก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันแล้วเกี่ยวกับฟางที่ทางท่านบริษัทได้จัดนะครับส่วนของอบต.ของเรานะครับก็ต้องอาศัยงบของเกษตรนะครับแล้วก็ทางปศุสัตว์แต่อบต.ของเราก็จะช่วยเหลือทางเรือนะครับถ้าพี่น้องเดือดร้อนก็ขอร้องให้เรือไปขนฟางขนหญ้าก็ได้ครับผมอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเป็นพื้นที่รับน้ำและเป็นจุดที่แม่น้ำชีมาบรรจบกับลำน้ำพองที่รับน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ปีนี้ระบายน้ำสูงสุดถึงวันละ54ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแม่น้ำชีไม่สามารถรองรับมวลน้ำมหาศาลนี้ได้ทำให้ผนังกั้นน้ำชีสุดพังส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างหนาข้าวหลายแปลงจมน้ำลึกไม่ต่ำกว่า4เมตรหมดความหวังที่จะเก็บเกี่ยวเกษตรกรจึงพยายามดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีที่สุดเพราะเป็นแหล่งรายได้สำคัญของพวกเขาไพฑูรย์ ธุรพันธ์ไทย PBS รายงานจากวัวควายไปดูไดโนเสาร์นะครับแน่นอนไม่ได้มาตัวเป็นๆหรอกครับมาแค่หลุมฟอสซิลแต่หลุมฟอสซิลที่ว่านี้กำลังกลายมาเป็นความหวังในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของอำเภอสหัสขันธ์ที่กาฬสินธุ์นะสิครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นำคณะลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ซึ่งเป็นการวางรากฐานในการทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนทางการเงินครับก็มีการไปร่วมลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแปรรูปปลาแหล่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบของอำเภอสหัสขันธ์
Jurassic and Travel ที่จัดตั้งขึ้นโดยชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมที่พักในอำเภอสหัสสะขันแล้วก็มีการจัดโปรแกรมแบบท่องเที่ยว2วัน1คืนสหัสสะขันท่องเที่ยวสนุกสุขใจอิ่มท้องนอนสบายครับคือเขาจะมีกิจกรรมแบบนี้นี่ครับกิจกรรมแรกนั่งรถรางเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอสหัสสะขันแล้วไปที่วัดสักวันชมหลุมขุดค้นฟอสซิลไดโนเสาร์แล้วก็มีร่วมกิจกรรมพาแรงชมการแสดงจากชุมชนพร้อมกับร่วมกันตักบาตรถนนสายบุญสหัสสะขันไดโนโรดครับเรามองว่าชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมเอาชุมชนนั้นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็สามารถจะดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเองสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนั้นๆ นะครับโดยวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเนี่ยเจ้าของเนี่ยคือทุกคนในสังคมนั้นๆ นะครับก็มันก็เป็นการดีตรงที่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเขาจะได้มีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองแล้วสามารถสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับอำเภอสหัสสะขันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหรือว่าภาคีแห่งที่10ที่สสส.เข้ามาสนับสนุนครับมุ่งหวังให้เกิดพลังจากคนทุกกลุ่มทุกวัยเข้ามาสร้างรากฐานของวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจโดยให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับการเตรียมประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนตอนนั้นเคยมีข้อเสนอมากถึง 300,000 ไร่นะครับจนนำไปสู่การร้องเรียนของชาวบ้านมาถึงวันนี้แม้ว่าจะมีการปรับแก้แนวเขตให้เหลือเพียงแค่ประมาณ 140,000 ไร่แต่นั่นก็ไม่สามารถลดเสียงคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่ได้คุณสมคราญเถื่อบุญได้ฟังเหตุผลของพวกเขาครับอยากจะคือมีข้อกังวลว่าสมมติว่ามีการประกาศแล้วย้ำชาวบ้านเนี่ยเข้าไปเก็บดอกเก็บเห็ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกิดโดนจับแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบแล้วเวทีรับฟังความคิดเห็นการเตรียมประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบขานที่จัดขึ้นภายในหอประชุมที่ว่าการอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษเนื่องจากประชาชนในพื้นที่คัดค้านโดยให้เหตุผลว่าแผนที่พื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติออบขานเนื้อที่กว่า 140,000 ไร่ทับพื้นที่ป่าชุมชนพื้นที่จิตวิญญาณและพื้นที่ทำกินกว่า 24,000 ไร่จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในอนาคตชาวบ้านเราต้องมาพึ่งป่ามาอยู่กับป่ามาเก็บของป่ากินเนี่ยมันจะถูกตัดไปและหลายพีสุดท้ายก็คนยากคนจนอย่างพวกผมก็ไม่ก็จะล่มสลายไปวิถีชีวิตก็จะมีปัญหาแล้วคาดดีก็จะเกิดขึ้นอย่ามาไล่จับชาวบ้านเพราะชาวบ้านอยู่ไม่ได้ก็ต้องเข้าเขตพอเข้าเขตเขาก็บอกว่าชาวบ้านทำผิดกฎหมายมันจะมีปัญหาถ้าออกก็คือให้ชาวบ้านประกาศไปป่าชุมชนอยู่ในเขตป่าสงวนหรือป่าพื้นที่จิตวิญญาณแบบที่ชาวบ้านเคยทำมาก่อนอดีตสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุว่าข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่มีความกังวลเรื่องการทำผิดกฎหมายจากการใช้ประโยชน์ที่ดินโอกาสและความต่อเนื่องในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคตลอดจนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปภาครัฐควรเคารพสิทธิและภูมิปัญญาชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ป่าและสืบทอดวิถีวัฒนธรรมกันมาหลายชั่วอายุคนเพื่อให้ประชาชนช่วยปกป้องรักษาทรัพยากรไว้โดยปราศจากความขัดแย้งเนื่องจากที่ผ่านมามีชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่รัฐและภาคธุรกิจฟ้องร้องดำเนินคดีหลายหมื่นคดีแต่นี้ถ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและคณะรัฐมนตรีจะเปลี่ยนแนวคิดมาเป็นการยอมรับสิทธิชุมชนยอมรับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนที่เขาอยู่ร่วมกับระบบนิเวศมาอย่างดีเป็นหลายร้อยปีมาแล้วเนี่ยปัญหานี้ก็จะไม่มีความขัดแย้งก็จะหมดไปนะครับพื้นป่าก็จะได้รับการดูแลด้วยชุมชนและภูมิปัญญาของชุมชนความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็จะหมดไปด้านอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอว่าหน่วยงานรัฐควรทบทวนบริบทของพื้นที่และหาทางออกร่วมกับชาวบ้านและใช้หลักการนี้เป็นโมเดลในการบริหารจัดการพื้นที่อื่นทั่วประเทศ
ผมว่ามันมีทางออกนะครับเพียงแต่ว่าการสื่อสารและการพูดคุยกันตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญครับที่ทำให้การแก้ปัญหาและการคลี่คลายเนี่ยแทนที่จะเป็นข้อขัดแย้งแล้วมันจะทำให้อาจจะไม่สามารถขับเคลื่อนอะไรได้แต่ถ้าเกิดเราสามารถคุยกันนะครับสร้างการมีส่วนร่วมกันได้ตรงนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญของพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่ตัวอย่างก็ได้นะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญของประเทศไทยครับผมพื้นที่เตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติออบขานครอบคลุมเขตติดต่อ5อำเภอประกอบด้วยอำเภอเสมิงหางดงแม่ริมแม่วางและสันป่าตองโดยเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง5อำเภอส่วนใหญ่มีข้อกังวลเรื่องกฎหมายอุทยานที่จะจำกัดสิทธิ์และกระทบการใช้ชีวิตในอนาคตสมกรานต์เครือบุญไทย PBS รายงานจาก16อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้มี4อำเภอที่สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้วนะครับเราจึงเริ่มได้เห็นภาพของการฟื้นฟูเพื่อให้การใช้ชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าต่อไปได้ครับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่กองช่างพร้อมกับรถจักรกลหนักเข้ามาเกลี่ยถนนแล้วก็ลงพื้นที่รื้อแนวคันดินป้องกันน้ำท่วมรอบพื้นที่เกาะเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นการเปิดเส้นทางการจราจรให้พี่น้องประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องและจริงๆตอนนี้บางจุดก็กลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างที่เห็นแล้วนะครับโดยหลังจากนี้จะเร่งปรับผิวการจราจรในเส้นทางต่างๆรอบเกาะเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้สร้างแนวคันดินป้องกันน้ำท่วมเกาะเมืองในช่วงประมาณ 1-2 เดือนที่ผ่านมาเดี๋ยวจะรื้อถอนออกทั้งหมดล้างทำความสะอาดผิวถนนเก็บเศษขยะและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่างๆหลังจากที่น้ำลดลงไปเพื่อคืนสภาพความสวยงามของพื้นที่ให้กลับมาสะอาดเรียบร้อยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้วก็เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวครับสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งทางผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าได้สั่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนระดมกำลังลงพื้นที่ครับตอนนี้ก็ช่วยกันอย่างที่เห็นนะครับปรับปรุงสภาพพื้นที่ปรับภูมิทัศน์กันเร่งด่วนเพื่อให้บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดกลับมาโดยเร็วนอกจากนี้ยังเตรียมของงบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ชดเชยให้กับประชาชนเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของทางจังหวัดด้วยตอนนี้พระนครศรีอยุธยามีน้ำท่วม16อำเภอนะครับก็มี4อำเภออย่างที่บอกไปว่าตอนนี้น้ำลดลงกลับสู่ภาวะปกติไปแล้วส่วนอีก12อำเภอยังมีน้ำท่วมอยู่ซึ่งทางจังหวัดเองก็จะเร่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยังมีปัญหานี้อยู่ครับพูดถึงทอดกฐินก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าเป็นประเพณีของชาวพุทธแต่ถ้าหากชาวมุสลิมได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยแม้อาจจะไม่ใช่ในเชิงของพิธีกรรมด้วยเหตุผลในเรื่องของหลักปฏิบัติทางศาสนาแต่นี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความรักและความสามัคคีของชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดีครับเรือประมงพื้นบ้านหลายสิบลำล่องกันมาตามลำคลองบางจากแล้วก็จอดบริเวณท่าน้ำวัดธารวดีตำบลบางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชคนในพื้นที่เรียกว่าวัดบางจากหรือว่าวัดพ่อท่านจบนะครับเพื่อทอดกฐินนำเงินมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นภาพที่งดงามมากครับส่วนประชาชนที่นั่งเรือมากับขบวนกฐินต่างแต่งตัวกันอย่างงดงามและเต้นรำตลอดเส้นทางที่ล่องมาพระมหาวิทวัฒน์เจ้าอาวาสของวัดธารวดีแล้วก็ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลบางจากบอกว่าการทอดกฐินทางน้ำเกิดขึ้นมาหลายปีจนกลายเป็นประเพณีของทางวัดทุกปีก็จะมีชาวบ้านน่องเรือนำพุ่มกฐินมาทำบุญกันนะครับโดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมที่มีอาชีพประมงก็จะนำเรือมาร่วมขบวนด้วยเพื่อรับคนที่จะเดินทางมาวัดนี่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความกลมเกลียวกันของทั้งสองศาสนาครับเหตุผลที่พี่น้องชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงนำเรือมาร่วมขบวนเพื่อเป็นการรำลึกถึงพ่อท่านจบเป็นอดีตเจ้าอาวาสเพราะว่าพ่อท่านจบเองเป็นพระที่มีความรู้ในเรื่องของการรักษากระดูกแบบพื้นบ้านและมีความชำนาญในเรื่องของการต่อกระดูกนะครับเคยรักษาชาวมุสลิมที่ประสบอุบัติเหตุแขนขาหักแล้วก็กระดูกแตกเป็นจำนวนมากก็เลยมีผู้เคารพ
แล้วก็ศรัทธาดังนั้นก็เลยเป็นภาพที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชเป็นประจำทุกปีครับส่งท้ายวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศยามเช้าที่จุดชมทะเลหมอกภูอีเลิศนะครับอยู่ที่บ้านปากหมันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนักท่องเที่ยวเขาจะเรียกกันว่าแกรนด์แคนยอนอีสานชมวิว2แผ่นดินนะครับระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวในช่วงนี้เขาบอกว่ามีปรากฏการณ์หมอกไหลคุณผู้ชมสังเกตไหมครับมันจะเหมือนเป็นแบบไหลไปเหมือนแม่น้ำแบบนี้ในร่องเขานะครับยาวกว่า30กิโลเมตรก็บรรยากาศงดงามถ้าจะขึ้นไปที่จุดนี้ต้องจ่ายค่ารถอีแท็กนะครับไปกับ500บาทต่อคันค้างคืนก็700บาทแต่หารกันได้เพราะว่านั่งกันไปได้1 2 34 5คนครับและทั้งหมดคือรายการจับตารอบทิศนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันบ่ายโมงตรงสวัสดีครับ